ด็นเปิดประเด็นดัง13เมษายนวันแรกของการเล่นน้ำสงกรานต์ครับวันนี้ภาพรวมและมาตรการครับของตำรวจมีอะไรบ้างเราไปไล่เรียงกันครับทีละประเด็นนะกับทางด้านท่านรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวท่านพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานสวัสดีครับท่านรองสุรเชษฐ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเรื่องราวของมาตรการการดูแลประชาชนและก็นักท่องเที่ยวครับวันนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับครับในวันนี้เราก็นำกำลังลงไปตรวจดูนะฮะทั้งในพื้นที่ของสีลมและก็ข้าวสารนะครับนะฮะก็ในปีนี้ก็ประชาชนคึกคักเป็นเมืองมากนะครับนะเพราะว่ารัฐบาลก็มีทั้งมาตรการการลดหย่อนภาษีเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะนะฮะแล้วก็รวมถึงการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินภายในประเทศนะครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นในมาตรการอย่างนี้เราเองก็วางกำลังร่วมกับตำรวจนครบาลท้องที่นะครับนะกำลังหน่วยท่องเที่ยวใช้ก็มีทั้งอาสาสมัคร 2,000 นายแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวของเราอีก 2,000 นายนะครับครับครับในการวางกำลังเราก็จะมีทั้งจุดทั้งสีลมนะฮะข้าวสารแล้วก็สยามสแควร์รวมถึงพระราม9ที่จะมีงาน H2O ในคืนนี้นะครับ 13-14-15 นะครับนะฮะครับในช่วงเช้านี้ที่ดูสถานการณ์เนี่ยปกติอยู่นะครับนะครับตอนนี้เองถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเขาเข้าใจเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องราวของมาตรการที่ตำรวจวางแผนไว้บ้างอย่างไรบ้างครับท่านครับครับในส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยขณะนี้ที่ดูถนนข้าวสารเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเยอะมากนะครับครับนะฮะแล้วก็เรื่องการให้ความร่วมมือต่างเรื่องการเล่นสงกรานต์ปีนี้นะครับยังไม่มีเหตุที่รุนแรงเลยยังไม่มีเหตุที่แต่งกายไม่เรียบร้อยยังไม่มีเหตุที่ใช้ปืนแรงดันสูงเลยนะครับครับนะก็ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะครับนะทั้งชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยผมมองว่าเข้าใจนะครับนะฮะจากการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนนะครับนะฮะครับนะครับครับในส่วนของการข่าวนะฮะการจัดสงกรานต์ปีนี้ไม่น่าจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นถูกท่านครับครับในเรื่องของเหตุการณ์รุนแรงหรือเหตุการณ์ไม่ปกติต่างผมมองว่าปีนี้ไม่มีนะฮะเพราะว่าเราก็ทำงานบ้านกันมาอย่างดีรวมที่รวมกันในพื้นที่นะครับก็มีการให้การข้ามชาตินะฮะทั้งกลุ่มแก๊งต่างๆทั้งครับเปาตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วนะครับ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 เพราะฉะนั้นในปีนี้ผมมองว่าสถานการณ์ดีขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับครับนะฮะท่านครับขออนุญาตเรียนถามเรื่องราวของการนะครับประชาสัมพันธ์หน่อยมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมฮะเรื่องราวของการเล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้บ้างครับครับก็กราบเรียนถึงประชาชนทุกท่านนะครับในการเดินทางมาที่สงกรานต์ในปีนี้นะครับนะก็ขอให้ท่านมีสติแล้วก็เดินทางทีนี้เป็นห่วงคือเรื่องการจราจรในพื้นที่ผมไม่ค่อยห่วงนะครับครับนะขอให้เดินทางด้วยการจราจรด้วยการมีวินัยในการขับขี่รถนะครับนะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดแล้วก็ดื่มสุราเด็ดขาดเลยนะครับนะฮะเพราะในการเล่นสงกรานต์ในพื้นที่เนี่ยผมไม่ได้ห่วงเท่าไหร่นะครับนะฮะครับครับผมนะฮะก็ถ่วงเรื่องการของการอำนวยความสะดวกครับประชาชนที่เข้ามาในจุดของการจัดงานเราเองมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมตั้งแต่ครับในเรื่องการจัดงานเนี่ยก็ต้องฝากให้การแต่งกายขอให้เป็นไปตามที่แจ้งไปคือแต่งกายเรียบร้อยเป็นไปตามธรรมเนียมประเพณีว่าทำไทยเรานะครับนะการปาดแป้งต่างก็เป็นไปตามประเพณีว่าทำไทยไม่มีการแกล้งกันไม่มีการลวนลามอะไรจางต่างนะครับนะหรือการใช้ปืนแรงดันสูงเนี่ยก็ขอให้งดเลยนะฮะถ้าท่านไม่งดในส่วนของเจ้าที่ที่วางกำลังไว้อยู่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับครับครับเราไม่ต้องการให้บรรยากาศในการเล่นสงกรานต์เนี่ยสูญเสียไปนะครับนะต้องการให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะครับนะฮะวันนี้ทุกฝ่ายร่วมมือกันหมดนะครับรวมถึงผู้เล่นด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ประชาพันธ์มาเลขสายด่วน1155กรมราชการตรวจท่องเที่ยวนะครับครับนะฮะถ้าพบเหตุด่วนหรือมีเหตุประสงค์ด่วนเองขออนุญาตแจ้งมาได้ที่หมายเลข1155นะครับกรมราชการตรวจท่องเที่ยวนะครับครับนะฮะก็ถือว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะแต่ละจุดของการจัดงานก็จัดการเล่นน้ำนะครับได้ฮะครับผมครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับ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 ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับท่านพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ครับครับก็ถือว่าเกาะข่าวเด่นเปิดประเด็นดัง